ว่าทําไปเพราะอะไรเพราะมันมีกระบวนการอยู่คือคุณหมอบอกว่าทํางานนิติจิตเวชมามีโอกาสได้พบคนกระทําความผิดใ้ซักประวัติได้ตรวจสอบสภาพจิตสังเกตอาการกันหลายเดือนจนกว่าจะรวบรวมข้อมูลจากสหวิชาชีพเพื่อนําไปประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวชพบว่าการกระทําความผิดมันมีปัจจัยแบบโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับทั้งปัจจัยทางชีวาภาพในเรื่องของจิตใจสังคม การเลี้ยงดูซึ่งผู้กระทําความผิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจเพื่อนําไปบําบัดฟื้นฟูป้องกันไม่ให้เขากระทําความผิดซ้ํารวมไปถึงการเตรียมการต่อสู้ทางคาดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยเพราะว่าผู้ที่ทําผิดต้องรับผิดชอบกับการกระทําของตนเองอเวลามีข่าวอาจญากรรมรุนแรงที่สังคมให้ความสนใจก็มักจะมีนักวิชาการนักอัจญายวิทยาแพทย์หรือว่าอาจารย์หลายๆคนนะครับมาให้ความเห็นแล้วก็วิเคราะห์ออก,กันไป ในเรื่องของคนที่ทําผิดไปต่างๆนานา,นาครับในมุมของคุณหมอท่านนี้คิดว่าท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าสาเหตุแรงจูงใจจริงๆที่คนก่อเหตุทํามันคืออะไรท่านเคยสัมภาษณ์ทําความเข้าใจผู้ที่ทําความผิดจริงๆแล้วหรือยังแม้จะให้ความเห็นตามหลักวิชาการมันก็เหมือนชี้นําสังคมไปแล้วว่าผู้ที่จะทําความผิดทําไปเพราะสาเหตุนั้นสาเหตุนี้คือมองว่ามันด่วนสรุปเกินไปหรือเปล่าครับหนึ่งในเหตุผลที่วิเคราะห์กันไปเลยนะก็คือ ติดเกมหรือเปล่าครับ,รบมีการเล่นเกมแล้วเรียนแบบพฤติกรรมในเกมไหม,มเราสอบถามไปยังนายกสมาคม e ีสปอร์คุณสันติโหลทองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอาจมีบางส่วนไปโทษว่าต้นเหตุของความรุนแรงส่วนหนึ่งมาจากเกมรุนแรงที่เด็กชาย14ปีชอบเล่นเป็นประจำเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเร็วเกินไปที่จะตัดสินครับเพราะเป็นเกมยังไม่อยากมองว่าเกมเป็นจำเลย หากถามว่าเล่นเกมมีผลเสียไหมในอดีตมันเยอะมากเพราะเล่นแล้วมันติดไม่ยอมเลิกแต่ปัจจุบันเกมทั้งสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างผลงานให้กับประเทศบางคนเป็นนักกีฬาเป็นสตรีมเมอร์ก็หารายได้ให้กับประเทศดังนั้นไม่อยากให้ไปปิดกัน้นเพราะทำให้ขาดการเรียนรู้แล้วก็ตัดโอกาสที่จะประยุกตัวเองเข้าสู่โลกเทคโนโลยีส่วนทัศนคติบแบบเหมารวมโทษเกม อันนี้ห้ามกันไม่ได้แต่ก็วิงวอนให้ทําความเข้าใจกันหน่อยในเรื่องนี้นี่คือเสียงจากนายกสมาคมอีกเรื่องหนึ่งก็คือสําหรับตัวคุณสันติเองที่เราไปสอบถามเนี่ยท่านเองก็พานักกีฬา e-sport นะ<ม>ไปแข่งขันที่ e-sport Asia g a m e ม2023ที่หางโจปีเนี้ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีการชิงเหรียญรางวัลปรากฏว่าผลงานนักกีฬา e-sport ทีมชาติไทยคุณผู้ชมได้หเหรียญทอง<ม>หงเหรียญเงินแล้วก็สเหรียญทองแดง อันนี้ถือว่าประสบความสาเร็จนะค,คนที่เล่นอ e ีสปอร์ตเพราะนั้นอย่าไปเหมารวมใช่มันก็มีแง่ดีอยู่ในเรื่องของการเล่นเกมเนะครับคว้าเหรียญรางวัลอะไรมาได้ทีนี้คนที่ข้าบอร์ดในวงการเกมบอกกับทีมข่าวเลยครับว่าจริงๆเกมมันตกเป็นจําเลยสังคมมานานแล้วนะครับคิดดูง่ายๆถ้าเกิดเด็กหรือว่าวัยรุ่นที่ติดเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่มันมีลักษณะรุนแรงซักล้านคนทั่วประเทศไทยมันจะเหมารวมว่าเด็กล้านคนเหล่านี้มันจะเกิดความเสี่ยงว่าจะไปก่อเหตุรุนแรงแบบนี้กับใครหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องพิจารณากันหลายด้านนะครับทั้งเรื่องของจิตใจของเด็กทั้งสังคมทั้งครอบครัวก็อยากจะให้รอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการของเจ้าชน้นที่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปโทษว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเป็นประเด็นที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในคดีนี้นะครับ